กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากด่าอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่ากกต.เก่าแต่กระตกนะคะไม่ทำอะไรเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องขยายความค่ะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะนายสุภชัยสมเจริญเจริญลงนะคะประธานกกต.นะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าด้วยเรื่องการประชุมคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.นะคะจะมีการแก้ไขค่ะมีการเสนอ4ข้อนะคะข้อที่1นะคะบอกว่าสว.จะให้มาจากการสรรหาทั้งหมดข้อที่2นะคะสส.เขตจะให้มีจำนวนใกล้เคียงกับสส.บัญชีรายชื่อหรือสส.ปาร์ตี้ลิสต์ค่ะข้อที่3นะคะจะแก้กฎหมายเอาผิดการเลือกตั้งนะคะเฉพาะผู้ที่กระทำผิดแต่จะไม่มีการยุบพรรคและอันที่4นะคะจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะนโยบายประชานิยมเป็นยังไงคะพี่น้องวันนี้กกต.ออกมาบอกว่าจะงดไม่มีการเลือกตั้งแบบว่าสว.นะคะเดิมทีเรามีขออภัยนะคะเดิมทีนะคะสว.ของเราเนี่ยนะคะจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเราได้กลิ่นอายประชาธิปไตยนิดๆจากการที่ใช้อำนาจของประชาชนแต่วันนี้นะคะเราต้องมีสว.ที่มาจากการสรรหาบ้างมาจากการเลือกตั้งบ้างนะคะตอนนี้มันบอกว่าสว.ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งมันจะสรรหาทั้งหมดคือลากตั้งทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมคะว่าเดิมทีมันเล่นงานว่าการที่มีสว.มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะจะกลายเป็นเข้ามาอยู่เป็นสภาผัวเมียแล้วโคตรละบิดามารดามึงวันนี้เนี่ยนะกลายเป็นว่ามึงมีทั้งพ่อแม่ลูกเมียนะคะมึงยกทั้งโคตรทั้งขยงคสช.เข้ามาอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมึงจะว่าไงแล้ววันนี้นะคะสส500นะคะแยกออกมาเป็น400กับปาร์ตี้ลิสต์100นึงแล้วก็เป็นไม่ถึง100ปาร์ตี้ลิสต์120กว่านะคะยังไม่พอใจวันนี้จะให้สสกับสวใกล้เคียงกันมันจะคดโกงเพื่อที่จะรวบอำนาจพี่น้องคะแล้วบอกว่าการแก้กฎหมายเลือกตั้งว่าเมื่อก่อนนี้นะคะแค่กรรมการพรรคผิดคนนึงนะคะยุบพรรคไปเลยนะคะวันนี้มันบอกว่าจะเอาผิดเฉพาะผู้กระทำผิดข้อที่3นะคะแต่ว่าจะไม่มีการยุบพรรคเพราะมันต้องแก้ทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะถ้ายุบพรรคก็คือยุบพรรคของพวกมันนั่นแหละค่ะและข้อสุดท้ายพี่น้องคะบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะคะนโยบายประชานิยมจะเอาผิดย้อนหลังหรือคะนโยบายประชานิยมเป็นยังไงนโยบายประชานิยมประชาชนนะคะพอใจเพราะได้รู้ว่าจากนโยบายประชานิยมประชาธิปไตยกินได้เป็นอย่างไรนะคะแต่วันนี้นโยบายของมึงที่ปฏิเสธตลอดนะคะว่าไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมเพราะมึงคือนโยบายที่พยายามจะหาคนมานิยมมึงให้ได้เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยนะมีแต่การคืนความทุกข์ให้กับประชาชนและวันนี้ประชาชนเนี่ยนะกำลังจะไม่มีแสดงแล้วและเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะพี่น้องวันนี้อยุธเลขออกมาอีกแล้วค่ะบอกว่าจะใช้อำนาจบาดใหญ่ของมันนะคะใช้อำนาจผ่านมาตรา44นะคะจะทำให้การเลือกตั้งนะคะอปต.คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะต่อไปเนี่ยนะคะงดการเลือกตั้งดังนั้นปีหน้าเนี่ยนะคะจะเกิดการครบวาระนะคะของอบจ.อบต.เทศบาลทั้งหมดนะคะพันกว่าตำแหน่งนะคะจะไม่มีการเลือกตั้งแล้วไอ้ที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะก็รักษาการต่อไปต่อไปต่อไปคือตอนนี้จัดสรรเรียบร้อยว่าเป็นกลุ่มของมันนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะไม่ว่าสุภชัยสมเจริญนะคะกกต.เนี่ยนะคะมึงจะเอางบภาษีของประชาชนเนี่ยไปเรียกว่าดูงานดูงานดูงานแล้วมึงไม่ทำเชี่ยอะไรนะคะแล้วก็คมช.รัฐบาลเนี่ยนะคะคิดได้ทำได้แค่นี้เนี่ยนะคะยุบกกต.ยุบคมช.ยุบคสช.อะไรของมึงเนี่ยนะคะยุบคณะรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็ออกไปซะนะคะคืนอำนาจให้กับประชาชนประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะคะวันนี้เอาระบอบประชาธิปไตยคืนอำนาจกับประชาชนลาออกไปยุบไปออกไปซะไม่ว่ากกต.ไม่ว่าอายุทธ์เลนะคะรัฐบาลของมึงออกไปซะพี่ดาววันนี้มาด่าแค่นี้ค่ะเหนื่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ